ตำนานรักอันลือลั่นของหนุ่มสาวต่างเชื้อชาติต่างศาสนาต่างภาษาที่กลายเป็นเรื่องราวโด่งดังสุดแสนจะโรแมนติกมาแล้วในอดีตระหว่างนักศึกษาแพร์สาวลาวคนสวยกับนักข่าวหนุ่มชาวออสเตรเลียที่กลิ่นอายสงครามในระหว่างที่มีสงครามกลางเมืองในแผ่นดินลาวไม่อาจขวางกันความรักของพวกเขาได้แต่ท้ายที่สุด ฝ่ายชายกับถูกเนรเทศออกนอกแผ่นดินประเทศเลาวแต่ด้วยความรักที่มีต่อกันทําให้ฝ่ายชายถึงกับหาวิธีดําผุดดําวายข้ามแม่น้ํโขงจนท้ายที่สุดสามารถกลับไปรับคนหลักพาไว้น้ําข้ามหนีกลับมายังฝั่งไทยจนสําเร็จกระทั่งเรื่องราวความรักสุดแสนโรแมนติกของทั้งคู่กลับมาได้รับความสนใจอีกครั้งหลังจากเวลาผ่านไปราวๆยี่สิปีเพราะทายาทของทั้งคู่ กลับกลายเป็นดาวจรัสแสงของวงการบันเทิงไทยดวงใหม่ทั้งๆที่เพิ่งจะมีอายุครบ15ปีเต็มเมื่อมีโอกาสได้เป็นผู้แสดงนำในภาพยนตร์เรื่องอันดากับฟ้าใสจากการกํากับของมอมหลวงพันเทวนพเทวกุลซึ่งในภาพยนตร์เรื่องนี้นั้นทายาทของคู่รักบรรลือโลกนั้น รับบทเป็นเด็กหนุ่มผู้รักธรรมชาติท้องทะเลและชอบการดำน้ำเป็นชีวิตจิตใจจึงทำให้เรื่องราวของทั้งตัวนักแสดงและภาพยนตร์กลายเป็นจุดสนใจของผู้คนเนื่องจากเป็นเหตุการณ์จริงที่เคยมีตำนานมานั่นเองเรื่องราวตำนานรักบรรลือโลกรักข้ามโขงจะเป็นอย่างไร l เ g e เ d a r y Channel จะเล่าให้ฟัง ตำนานรักอันลือลั่นของหนุ่มสาวต่างเชื้อชาติต่างภาษาที่เคยกลายเป็นเรื่องราวความรักสุดโรแมนติกในอดีตกระทั่งถูกนำไปสร้างเป็นภาพยนตร์ออกฉายไปทั่วโลกกลับมาได้รับความสนใจอีกครั้งเมื่อมีข่าวของทายาทคู่รักบรลือโลกคู่นี้ที่กลับกลายมาเป็นดาวจลัสแสงในวงการบันเทิงไทยโดยเรื่องราวความรักสุดแสนโรแมนติกของหนุ่มสาวคู่หนึ่งซึ่งอยู่ในความทรงจำของผู้คนที่รับรู้ข่าวสาร ตั้งแต่ครั้งสมัยปลายสงครามอินโดจีนเป็นเรื่องราวความรักของฝ่ายชายขึ้นในจอรเอฟลริงแฮมซึ่งปัจจุบันอายุ48ปีอดีตนั้นเป็นผู้สื่อข่าวและช่างภาพของสำนักข่าวเอพีชาวออสเตรเลียกับนางแก้วสิริหรือคำแก้วเอฟลริงแฮมปัจจุบันอายุ44ปีอดีตนักศึกษาแพทย์สาวชาวลาวผู้บูชาความรักเหนือชีวิต โดยทั้งคู่นั้นพบรักกันในระหว่างที่จอนถูกส่งเข้าไปทำข่าวอยู่ในประเทศลาวในช่วงของการเปลี่ยนแปลงการปกครองท่ามกลางกินไอสงครามภายในประเทศที่ร้อนระอุแต่ความรักของทั้งสองกับก่อกำเนิดขึ้นอย่างเงียบเชียบแม้ในเวลาต่อมาท้ายที่สุดแล้วจอนจะถูกทางการลาวในประเทศออกจากประเทศแต่ด้วยความรักที่มีต่อกันทำให้เขาดำผุดดำวายข้ามแม่น้ำโของอันเชี่ยวกลาก กลับไปรับคนรักที่ฟังกล่าแล้วพากันว่ายค้มแม่น้าโขงไม่ยังฟังไทยกระทั่งได้คลองรักกันสมปรารถนาท้ายที่สุดเมื่อวันที่10มิถุนายน2540ที่ผ่านมาผู้สื่อข่าวได้เข้าพบนางแก้วสิริสมพรหรือนางแก้วสิริเอเวอร์ลิงแฮมสาวชาวลาวที่เคยสร้างตำนานรักอันยิ่งใหญ่จนเป็นข่าวโด่งดังไปทั่วโลกที่บ้านผักในซอยงามดูพลีย่านสาทรกรุงเทพมหานครโดยนางพรสิริเปิดใจว่าครั้งแรกนั้น ตนกับสามีได้รู้จักกันในช่วงปีพุทธศักราช2,518โดยช่วงเวลานั้นตนเพิ่งเรียนจบระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเป็นช่วงเวลาที่ประเทศลาวกำลังเกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบประชาธิปไตยไปเป็นระบอบคอมมอนิสต โดยตนได้พบกับนายจอนสามีซึ่งเดินทางเข้ามาทําข่าวสงครามในย่านอินโดจีนโดยพบกันโดยบังเอิญในงานเลี้ยงแห่งหนึ่งในกรุงเวียงจันทร์ครั้งแรกตนก็ไม่ได้สนใจเพียงแต่แปลกใจที่ผู้ชายฝรั่งคนนี้สามารถพูดภาษาลาวได้อย่างคล่องแคล่วแต่หลังจากได้ทําความรู้จักคบหากันเรื่อยมาจึงได้สนิทสนมกันเนื่องจากบ้านตนอยู่ริมฝั่งโขงและห่างจากที่พักของนายจอประมาณ1กิโลเมตรเท่านั้นเอง หลังจากนั้นในปีถัดมาตนได้เข้าทำงานเป็นหัวหน้ากองวรรณคดีกรมท่องเที่ยวลาวตนต้องทำงานโดยติดต่อประสานงานกับนายจอนบ่อยครั้งเพื่อว่าจ้างให้มาเป็นช่างภาพถ่ายรูปสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆเพื่อจะตีพิมพ์เป็นหนังสือแนะนำการท่องเที่ยวประเทศลาวและจากการที่ได้ทำงานร่วมกันไปมาหาสู่บ่อยครั้งขึ้นทำให้ตนกับสามีสนิทสนมกันมากขึ้นกระทั่งท้ายที่สุดก็กลายเป็นความรักแต่หลังจากนั้นไม่นานในปีถัดมา ตนกับต้องพบกับฝันร้ายเมื่อสามีทุกทางการในประเทศออกนอกประเทศเนื่องจากทางการจับได้ว่าสามีนำข่าวสารในประเทศออกเผยแพร่จากนั้นในปี2521ตนก็เข้าเป็นนักศึกษาแพทย์ประจำกรุงเวียงจันทร์และในระหว่างที่เรียนแพทย์นั้นก็ได้รับการติดต่อจากนายจอนผ่านทางอาจารย์ที่สอนชาวฝรั่งเศสโดยเป็นจดหมายและแผนที่กระทั่งท้ายที่สุดก็มีการนัดแนะ จะรับตนหนีออกจากประเทศเลาวโดยสามีนั้นใช้จุดนัดพบที่หาดแห่งหนึ่งตรงข้ามกับหาดดอนจันอำเภอสีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายเป็นที่นัดพบเพราะว่าส่วนนั้นเป็นส่วนที่แคบที่สุดของแม่น้ำโขงในช่วงเวลานั้นอดีตนักศึกษาแพทย์สาวชาวลาวเล่าถึงตำนานรักบันลือโลกที่เกิดขึ้นเมื่อ20ปีที่แล้วว่าในครั้งแรกในวันที่20เมษายน2521นจอนผู้เป็นสามี ได้ดำน้ำแบบสกูบาโดยการดำลึกหายจากฝั่งไทยข้ามไปยังฝั่งลาวไปถึงจุดนัดแนะแต่ไม่พบกันเนื่องจากวันนั้นมีคนมาเล่นน้ำมากจนมองหากันไม่เจอหลังจากนั้นอีกสองสาวันสามีก็พยายามดำน้ำจากฝั่งไทยข้ามไปยังฝั่งลาวอยู่เลยๆแต่ก็ไม่พบตนเนื่องจากผิดเวลานัดกันไปแล้วกระทั่งช่วงเช้าของวันที่27เมษายนหลังจากนัดครั้งแรกไปกว่าหสัปดาห์ ตนจำได้ช่วยชีวิตไม่เคยลืมในวันนั้นตนปลอมตัวเป็นคนหาปลามานั่งตกปลาอยู่ริมตะลิงกับหลานสาวเพื่อจะรอสามีกระทั่งเวลาส0บนาฬิกาตนมองเห็นชุดดำน้ำสีแดงที่กลางแม่น้ำโขงตนตื่นเต้นมากรีบทิ้งคันเบ็ดวิ่งลงน้ำไปหาสามีทันทีโผกเขากอดกันด้วยความรักความคิดถึงหลังจากตั้งสติได้สามีได้ใช้เข็มขัดรัดตัวตนให้ติดกับสามีเนื่องจากตนนั้นว่ายน้ำไม่เป็น ก่อนจะใช้เครื่องช่วยหายใจแล้วดำลงไปใต้น้ำกับตนสามีใช้มือกดหัวตนลงน้ำแล้วพาตนดำหนีข้ามแม่น้ำโขมมายังฝั่งไทยโดยมีทหารลาววิ่งกลูกันเข้ามาที่ริมฝั่งแล้วระดมยิงตนกับสามีแต่ตนกับสามีก็รอดตายมาได้เมื่อมาถึงฝั่งไทยคนไทยที่ทราบข่าวต่างพากันแห่มารอให้กำลังใจตนกับสามีเป็นจำนวนมากนางแก้าสิริยังกล่าวต่อไปว่า และหลังจากที่ข้ามฝั่งมาถึงฝั่งไทยเดบประมาณ2วันตนกับสามีก็ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจไทยจับกลุ่มในข้อหารักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายก่อนที่เจ้าหน้าที่จะนำตนไปอยู่ที่ศูนย์อพยพจังหวัดหนองคายส่วนสามีนั้นถูกจับปรับก่อนจะมีหนังสือพิมพ์ไทยและต่างประเทศตีพิมพ์ข่าวคลึกโครม ถึงความรักระหว่างตนและสามีในระหว่างที่ตนถูกกัก,กตัวอยู่ที่ศูนย์อพยพนั้นสามีก็วิ่งเต้นช่วยเหลือนําตนออกจากศูนย์อพยพจนได้ก่อนจะพากันบินไปแต่งงานและจดทะเบียนสมรสที่ประเทศออสเตรเลียบ้านเกิดของสามีจากนั้นไม่นานฮอบาเลต ผู้กำกับภาพยนตร์จากฮอลลีวูดก็ติดต่อมาที่สามีเพื่อขอซื้อลิขสิทธิ์เรื่องราวความรักของเราทั้งคู่ไปทำเป็นภาพยนตร์โดยสามีได้รับค่าตอบแทนเป็นเงิน2องแสนเหรียญสหรัฐซึ่งตนกับสามีได้นำเงินจำนวนนี้ไปลงทุนในกิจการต่างๆทั้งร้านอาหารและซื้อที่ดินที่ออสเตรเลียกระทั่งในปี2525ภาพยนตร์เรื่องคัมแบ็กก็เริ่มถ่ายทำในประเทศไทยโดยตระเวนถ่ายทำตามสถานที่ต่างๆ กระทงตนคลอดบุตรชายออกมาแล้วตั้งชื่อลูกชายว่าอนันดาแมทธิวเอฟริงแฮมและให้กำเนิดลูกชายคนที่สองในเวลาต่อมาซึ่งให้ชื่อว่าเชสเตอร์เอฟริงแฮมนางแก้วสิริยังกล่าวต่อว่าสำหรับในอนันดาบุตรชายคนโตนั้นเรียกได้ว่าเขาเติบโตมาจากกองถ่ายภาพยนตร์เลยก็ว่าได้เพราะในระหว่างที่กองถ่ายพาตนตะเวนถ่ายทำภาพยนตร์ตนต้องหอบพ้วลูกชายไปด้วยทุกครั้งลูกชายเข้าสู่วงการครั้งแรกเมื่ออายุ13ปี เป็นในแบบให้แก่นิตยสารฉบับหนึ่งซึ่งตนก็ไม่ได้คิดอะไรมากเกี่ยวกับเส้นทางบันเทิงแล้วแต่ลูกจะตัดสินใจต่อมาเวลา11นาฬิกาวันที่11มิถุนายน2540นายในอนันดาแมทธิวเอเวอร์ลิงแฮมดาวจาระรัสแสงคนใหม่ของวงการบันเทิงไทยผู้พึงจะมีอายุครบ15ปีเต็มได้เปิดเผยถึงกะวสิสวนตัวที่อาคารซีมิวเวอร์ B บีชั้น29วา่าตนเองนั้นเติบโตขึ้นมาภายในกองถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องคัมแบ็ก ซึ่งเป็นเรื่องราวบอกเล่าความรักของชายหญิงต่างเชื้อชาติศาสนาระหว่างนายจอห์นแมทธิวเอฟริงแฮมและนางแก้วสลิซึ่งเป็นพอกับแม่ของตนเองนั่นเองหลังจากที่แม่นั้นอุ้มตนเองตะเวนไปตามกองทายธรรมตามสถานที่ต่างๆเช่นจังหวัดเชียงใหม่เป็นเวลากว่า3เดือนยังมีการข้ามฟ้าไปอยู่สหรัฐอเมริกาอีก3เดือนหมู่เกาะบาฮามาสอีก2เดือนซึ่งแม่ได้มีโอกาสเล่าให้ตนฟังว่าตลอดระยะเวลานั้น ตนเลี้ยงง่ายไม่กวนไม่โยเยก่อนจะกลับไปอยู่ที่ออสเตรเลียเมื่ออยู่ได้เกือบหนึ่งขวบจากนั้นไม่นานพ่อและแม่ก็นําตนกลับมาที่เมืองไทยอีกครั้งโดยมาอยู่ในย่านสาทรพ่อทาอาชีพทําข่าวให้แก่สํานักข่าวเอพีต่อไปส่วนแม่ก็เลี้ยงดูลูกๆกระทั่งเมื่อตนเข้าเรียนที่โรงเรียนอนุบานนานาชาติคิงเดกการ์เดนได้2ปีเรามาเรียนต่อที่โรงเรียนนานาชาติกรุงเทพพัฒนาจนเทียบชั้นได้ม .4 ก็ถึงจุดหักเหของชีวิต ก่อนที่จะเรียนต่อเพียงสองสัปดาห์ขณะที่ตนไปเสิร์ฟอาหารอยู่ที่ร้านที่พ่อของตนมีหุ้นส่วนอยู่ก็พบกับนายมิ่งขวัญแสงสวรรค์แมวมองผู้สร้างดาราในวงการบันเทิงคนหนึ่งนายมิ Nine ่งขวัญได้ติดต่อขออนุญ,ญาตคุณพ่อของตนมานานมากกว่าพ่อจะยอมให้เข้าวงการเพราะมีเป้าหมายให้ตนเองไปเรียนต่อที่ประเทศอินเดียที่ดาจีลิงเนื่องจากพอนั้นติดใจในบรรยากาศขุงเมืองที่อยู่กลางหุบเขาอากาศดี เหมาะกับการเรียนตั้งแต่สมัยเป็นนักข่าวของ AP ที่พ่อมีโอกาสได้ไปทําข่าวที่นานหรือไม่ก็อีกเส้นทางหนึ่งก็คือให้กลับไปที่ออสเตรเลียโดยให้ไปพักอยู่กับปู่กับย่าและเรียนต่อที่นานแต่ท้ายที่สุดตนก็กลับต้องเข้ามาสู่วงการบันเทิงนี่เองโดยแนนันดาดาวลุ่งดวงหมายกล่าวว่า การเริ่มต้นวงการบันเทิงของตนนั้นเริ่มจากการถ่ายแบบในนิตยสารวัยรุ่นฉบับหนึ่งเมื่อช่วงอายุได้13ปีรับค่าเหนื่อย3,000บาทจากนั้นจึงถูกชักชวนให้มาแสดงภาพยนตร์เรื่องอันดากับฟ้าใสเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกท้ายที่สุดนักแสดงหนุ่มกล่าวว่าตนรู้สึกภูมิใจที่ได้เกิดเป็นลูกของพ่อและแม่ผู้สร้างตำนานรักไร้พรมแดนที่เคยโด่งดังไปแล้วทั่วโลกแม้ตอนแรกที่พ่อเล่าให้ฟังนั้นตนจะยังไม่ค่อยเชื่อนะก็ตามแต่เมื่อโตขึ้น พ่อและแม่เอาหนังสือพิมพ์ที่เคยลงข่าวในอดีตรวมทั้งภาพยนตร์ที่มีจริงมาให้ตนดูตนจึงเชื่อว่าเป็นเหตุการณ์จริงที่เคยเกิดขึ้นจริง